น้องพายุยิ้มแก้มปริหลังเป็นผู้โชคดีได้รับเงินปึกใหญ่เจ้าตัวนั่งนับไม่วางมือเลยเป็นครอบครัวขวัญใจของคนทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับบ้านหมื่นล้านของพ่อน็อตวิจารุตกับซุปตาสาวชมพู่อรยาล่าสุดมีโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องพายุออกมาให้ได้ชมกันอีกแล้วค่ะเมื่อน้องพายุคือหนึ่งในผู้โชคดีดวงเฮงประจำงานปีใหม่ของโพลิพัสในปีนี้ซึ่งของที่น้องพายุได้ก็คือแบงค์พันจำนวน10ใบงานนี้เจ้าตัวนั่งนับไม่วางมือเลยค่ะบอกเลยว่าน้องพายุนั้นยิ้มแก้มปริเลยน่ารักน่าเอ็นดูจริงได้เท่าไหร่ยูนับหน่อยสี่ออกมาขอตรงนี้ให้10,000บาทออกมาค่ะได้10ใบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ